สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กับรถทำมาหากินกันต้องบอกว่าน้อยโอกาสมากที่เซลต้นจะได้ถ่ายรถเดิมๆนะครับเพราะว่าเวลาที่รถส่วนใหญ่มาก็จะคำคล้องเนี่ยเผาลอยหรือว่ามีการแต่งต่อเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคันนี้นะครับลูกค้านะครับก็ได้มาซื้อเป็นรถเดิมๆมาเดี๋ยวเรามารีวิวเอาไว้ให้หลายๆท่านดูก่อนที่จะตัดสินใจซื้อละกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากด้วยถ้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์อีซูซูคันอยากใช้บริการเซลต้นนะครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับก็สามารถติดต่อทางเพจหรือทางเบอร์โทรก็ได้ทักเพจ Facebook เซลต้นอีซูโคราชรูปโปรไฟล์จะต้องเป็นเสื้อสีเทานะครับมาสำหรับคันนี้นะครับราคาที่อยู่ในใบราคาเนี่ยจริงๆราคาเขาจะอยู่แค่ 628,000 บาทแต่ว่าคันนี้นะครับเขาเป็นสีเทาเราก็เลยต้องบวกค่าสีเพิ่มเข้าไปอีก 7,000 นะครับซึ่งรถจะมีทั้งหมด3สีสีขาวราคา 628,000 สีเทาหรือสีบอลเงินราคา 635,000 ครับเดิมๆเลยสำหรับคันนี้นะครับด้านหน้าเราก็จะได้เป็นนี่กระจังหน้าสีดำตัดเทานะไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนแล้วก็ด้านล่างจะเป็นช่องรองรับสำหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมรูลมกระจังหน้านะครับก็มีตัวระบายอากาศนะครับในส่วนของอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับในส่วนของหม้อน้ำก็สามารถระบายอากาศได้ดีนะครับตัวฝากระโปรงจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหมือนกับตัวแคปหรือ4ประตูเลยนะครับเป็นฝากระโปรงมีลักษณะเป็นสันตั้งขึ้นแบบนี้ก็ดูแข็งแรงและสวยงามมากขึ้นสำหรับตัวล้อเนี่ยในรถเดิมๆนะครับรุ่นนี้เขาจะได้เป็นล้อกระทะยางบิสโตนนะครับเบอร์ยาง215/70ขอบ15ครับเป็นยางที่ใช้สำหรับวิ่งถนนดำเลยนะครับก็สามารถใช้บรรทุกได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อกระทะมาให้นะครับสำหรับอันนี้เป็นล้อกระทะส่วนเบรกนะเป็นดิสเบรกมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกฉะนั้นเวลาบรรทุกของหนักเวลาเบรกนะก็จะสามารถเบรกได้อย่างปลอดภัยนะครับมั่นใจมากขึ้นนะครับนี่เบอร์ยางนะครับข้างหน้าก็เป็นปีกนกอิสระนะครับเป็นโช๊คอัพนะคุณผู้ชมมีคันนี้ถ้าเป็นเครื่อง 3,000 ก็จะมีสติกเกอร์ 3.0 แล้วก็ในรถตอนเดียวเขาทำมาจากเกรดตัว S ใช่ไหมก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงที่แก้มนะครับเอาไว้แจ้งเตือนรถที่วิ่งมาจากทางซ้ายหรือฝั่งทางขวาให้เห็นว่าเรากำลังจะเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะครับตัวเสาอากาศนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอยู่ด้านหน้านะครับของตัวรถนะครับเป็นเสาสั้นนะครับเสาสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะตัวล้อหลังก็จะใช้ยางเบอร์เดียวกับด้านหน้านะครับคุณผู้ชมเป็นล้อหน้าและล้อหลังสเปคเดียวกันนะสำหรับรถตอนเดียวเนี่ยเขาจะมีเหล็กกั้นตรงนี้มาให้หรือบางท่านเรียกหัวเตียงนะครับมีมาให้เอาไว้เวลาพาดเหล็กพาดไม้ต่างๆเวลาเราเอาไปบรรทุกนะครับเขามีมาให้เขาทำมาให้เลยนะนี่เขาจะมีความแข็งแรงนะครับเวลาพาดไปก็จะไม่โดนหัวตัวรถนะครับนี่แล้วก็ที่ผูกเชือกสำหรับรถตอนเดียวเนี่ยจะเป็นขออยู่ด้านนอกอย่างคันนี้จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5จะมีทั้งหมด5ขอนะครับซึ่งขอเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเอาไว้ผูกเชือกรัดของรับแรงดึงได้ดีนะครับก็แข็งแรงเหมาะสำหรับการบรรทุกด้านหลังมีขอให้อีก2ตัวนะครับที่ตรงฝาท้ายจะมีขอให้อีก2ตัวส่วนนี้ครับตัวล็อกฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ซึ่งจะมีแรงบีบอัดที่แน่นกว่าฝาท้ายรถที่เป็นแคปหรือ4ประตูทั่วไปก็ต้องบอกว่าในการออกแบบดีไซน์ออกมานะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็เพื่อที่จะใช้ในการบรรทุกนะครับทั้งรับน้ำหนักทั้งรับแรงบีบอัดได้ดีนะครับยางอะไหล่นะครับก็จะเป็นสเปคเดียวกันกับตัวล้อที่พาให้ดูทั้งล้อหน้าล้อหลังเมื่อสักครู่นี้เป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่แหนบครับช่วงล่างสำหรับรถตัวเตี้ยหรือรถตอนเดียวแบบนี้นะครับแหนบจะอยู่ใต้เพานะแล้วก็มีแหนบให้จำนวนทั้งหมด6แผ่นรวมถึงแหนบบรรทุกไปแล้วนะครับมีทั้งหมด6แผ่นนะก็รับน้ำหนักได้แบบนี้ก็ตันกว่าได้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าท่านใดเอาไปบรรทุกแล้วรู้สึกว่าของที่เราใส่มันหนักเกินนะครับหน้ารถมันจะแอนขึ้นและนะครับอันนั้นอาจจะต้องเสริมแหนบเพราะว่ารถตอนเดียวเนี่ย
ต้องบอกว่าในการบรรทุกเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักการบรรทุกได้นะครับถึง4และ5ตันแต่อาจจะต้องมีการดัดแปลงช่วงล่างเพิ่มเติมเพื่อให้รับน้ำหนักในส่วนของการบรรทุกได้นะครับสำหรับภายในคันนี้เป็นเกรดตัว S นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบิดกุญแจขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังนะครับสำหรับแผ่นประตูของเขานะครับจะเป็นบูดนุ่มหุ้มผ้ากำมะหยี่มาให้ลักษณะแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็มีตัวล็อกปลดล็อกประตูล็อกกระจกไฟฟ้าส่วนตัวปรับกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งบานซ้ายและบานขวาก็จะสะดวกด้วยในเวลาขับขี่เพราะว่าเขาเป็นไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับวางน้ำขวดลิตรได้นะครับประตูนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะนะครับจะเป็นลักษณะของเบาะหนังทั้งเบาะซ้ายและเบาะขวานะครับนี่นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนเดียวเนี่ยเขาให้มาเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องดูแลทำความสะอาดง่ายที่สุดเพราะว่าเราจะอยู่กับรถตลอดเวลานะครับขึ้นลงตลอดนะครับรถก็นะครับจะต้องดูแลง่ายที่สุดเขาก็เลยออกแบบมาลักษณะแบบนี้นะปมเปิดที่ฝาถังน้ำมันฝากระโปรงจะอยู่ด้านนี้ฝั่งขวานะครับแล้วก็กุญแจนะก็จะเป็นแบบบิดสตาร์ทบิดเปิดประตูนะครับรถตอนเดียวนะฮะจะยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับจะต้องเป็นแบบไขสตาร์ทไขเปิดประตูนะครับส่วนตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มาให้แล้วนะครับการตั้งระดับพวงมาลัยเพื่อให้ขับขี่ง่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะดึงออกดันเข้าโยกขึ้นโยกลงได้นะครับคันเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอย่างที่บอกไปเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีเนาะเขาจะมีทั้งหมด6เกียร์เดินหน้าและ1เกียร์ถอยหลังนะครับนะในเครื่องยนต์ 3,000 ซีซีก็แรงม้าเขาอยู่ที่190แรงม้า450แรงบิดนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวจอรุ่นนี้ได้จอมาแล้วนะครับเป็นจอแสดงผลถึง8นิ้วนะครับ8นิ้วเลยก็ขนาดก็จะดูได้ชัดเจนมากขึ้นสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android Auto Apple CarPlay ได้หมดนะครับมีช่องเสียบชาร์จสำหรับ Type C มาให้แล้วก็ระบบแอร์จะเป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับนี่นะครับภายในของเจ้ารถตอนเดียวความปลอดภัยที่ได้มาก็มีถุงลมนิรภัยให้2ลูกหรือ1คู่หน้านะครับในรุ่นรถตอนเดียวลักษณะแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่หรือความปลอดภัยนะครับหลังเกิดอุบัติเหตุหรือขณะเกิดอุบัติเหตุเขาก็มีมาให้เรียบร้อยในส่วนของอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจรถตอนเดียวสักคันหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเลยนะฮะที่หลายๆคนหันไปใช้รถตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นวิ่งขนส่งนะครับหรือว่าวิ่งในกิจการของตัวเองนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับซื้อรถใหม่ก็จะมีความสบายใจในเรื่องของความใหม่ของตัวรถนะครับไม่เจอปัญหานะครับมีศูนย์บริการดูแลให้นะโอเคฝากไว้ด้วยละกันท่านใดสนใจก็ทักหาเซลล์ต้นได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลล์ต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ